สวัสดีครับพบกับ Red Magic 6 Gaming Smartphone ที่เรียกว่าสเปคเนี่ยแรงเร็วสำหรับคนเล่นเกมโดยเฉพาะนะครับรุ่นนี้เนี่ยอัปเกรดจาก Red Magic 5ของปีที่แล้วเยอะเหมือนกันนะในเรื่องของ cooling นะครับเรื่องของหน้าจอรวมถึง ram ที่ให้มาถึง12 g ินะครับขายรุ่นเดียวเลยก็คือ ram 12 rom 128นั่นเองในกล่องมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันนะครับก็ในเครื่องเนี่ยเปิดมาก็จะเจอกับตัวเครื่องแบบนี้เลยอยู่ในซองแบบนี้นะครับผมได้เป็นสีดำนะจริงๆมันขายสีเดียวก็วคือสี eclipse black นะั่น เองนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เสริมต่างๆอย่างอาวอร์ชาร์ดสายชาร์จนะครับรวมถึงเคสแล้วก็รวมถึงฟิล์มด้วยซึ่งวอร์ชาร์ดเนี่ยเขาแถมมาแบบ30วัตต์นะแล้วก็รองรับการชาร์จได้สูงสุดถึง67วัตต์เลย ตัวเครื่องมีขนาดข้อนั้งใหญ่ตามขนาดหน้าจอที่6.65้นิ้วนั่นเองนะครับโดยจอเป็นจอโมเด d เกรดที่ดีกว่า red magic รุ่นปีที่แล้วนะครับรองอับการแสดงผลสูงสุด1 6 5เฮิร์ตแล้วก็ค่าสีที่วัน b i ีเลียนะครับเหมือนกับพวก fire x 3 pro อะไรพวกนี้เลยนะครับจอสวยครับเรื่องของฝาหลังก็ถูก r e ดี s i g n ใหม่นิดหน่อยนะครับ style s เฉียวตามสไตล์ของมือถือเกมมิ่งทั่วไปก็สามารถใช้เคสกับรุ่นของปีที่แล้วได้เหมือนกันโดยด้านข้างเนี่ยก็เป็นขอบ โลหะทั้งหมดนะครับแล้วก็มีปุ่มอย่างปุ่มวอลลุ่มนะครับปุ่มเข้าโหมดเกมแล้วก็มีพัดลมระบายอากาศทั้ง2ด้านเหมือนเดิมเลยครับแล้วก็มีพอร์ตเชื่อมต่อ Type C นะครับตัวนี้เนี่ยลำโพงคู่สเตอริโอบนล่างนะครับแล้วก็มีหูฟัง3.5นะเหมือนเดิมเลยก็คือพอร์ตเนี่ยเขาใส่มาครบนะครับรวมถึงเสาสัญญาณต่างๆที่กระจายอยู่รอบตัวเครื่องนั่นเอง ตามซอฟต์แวร์มากับ Android 11นะครับบอกเลยว่าลื่นมากๆเลยเพราะว่าเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยแล้วก็ตัว ROM เนี่ยค่อนข้างจะค l e a n นะครับแล้วก็ลงแอปพลิเคชันต่างๆผ่าน Play Store ได้เลยเกมโหมดนะครับบอกเลยว่าความสามารถของเขาค่อนข้างเยอะนะคือคัสตอมไม้ได้ทั้งปุ่มด้านบนนะครับรวมถึงเรื่องของอาการเปิดปิดพัดลมอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เข้าไป boost เรื่องของ performance เกมด้วยคือปรับได้สุดจริงๆนะเล่นผับจเล่นเอวีอะไรเงี้ย ผมว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบนะเพราะทัสหนึบเนี่ยตึดนิ้วมากๆนะครับแล้วก็มีไฟด้านหลังเนียนะเป็นไฟ R G B ที่สามารถตั้งค่าได้นะว่าจะแสดงผลเป็นสีอะไรนะครับทั้งการแจ้งเตือนอะไรต่างๆ กล้องเนี่ยเขาใส่มาที่64ล้านพิกเซลนะครับก็เหมือนตรววายที่8ล้านด้วยซึ่งผมว่ารุ่นนี้เนี่ยคุณภาพรู้สึกจะสูงขึ้นพอสมควรนะถ้าเทียบกับรุ่นก่อนรวมถึงโหมดต่างๆที่เยอะมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบถ่ายภาพนะครับก็มีเอฟเฟกให้เลือกเยอะครับปอดเลยไวเยอะจริงๆก็คุณภาพเนี่ยผมถ่ายแล้วออกมาค่อนข้างจะมี โอเคกว่านะค่อนข้างโอเคกว่ารุ่นก่อนเยอะเลยทั้งการถ่ายคนถ่ายิ n d o o r นะครับถ่ายภาพต่างๆซึ่งช่วงนี้ก็อาจจะไปไหนมาไหนลําบากขึ้นนิดนึงนะ ครับแน่นอนว่าหลายคนคงทราบสเปคแล้วนะตัวนี้ใช้ Snapdragon 885G 8 88นะครับเรื่อง performance เนผมไม่ค่อยห่วงนะเพราะว่าเล่นเกมได้ลื่นๆอยู่แล้วแล้วก็มีการ optimize อะไรต่างๆให้รองรับการเล่นเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับรวมถึงระบบระบายความร้อนด้วยก็ราคาเนี่ยก็คาดว่าจะเท่าเดิมนะครับเปิดไม่ถึง2อ0หมหรอกน่าจะ19,900อะไรอย่างนี้นะครับก็รอติดตามผ่านหน้าเพจของ Red Magic Thailand ได้เลยนะครับเดี๋ยวให้ชมการรีวิวเต็มๆกันอีกทีสวัสดีครับ